สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมจะพามาเปลี่ยนตัวย้ำตัวนี้เห็นเอฟซีถามมาว่าวิธีเปลี่ยนว่ามันก่อนอื่นก็ถอดสายพานออกก่อนนะครับเพื่อที่จะไม่เกะกะพวกขันน็อต2น็อตตัวนี้นะครับเนี่ยก็ไม่ยาก1น็อตตัวนี้น็อตตัวด้านนี้ด้วยเนี่ยอย่างนั้นก็ยกควยจักรขึ้นไปนี่ครับง่ายๆครับผมตัวย้ำมีน้ำมันตัวนี้ให้มันลื่นทีนี้ซีถามมาตัวนี้มันหลุดบ่อยเนี่ยใส่คันน็อตแล้วมันก็หลุดต้องใส่ให้ตรงนะครับเพื่อนๆมันจะมีตัวนี้อยู่เนี่ยน่องตัวนี้สำหรับน็อตตัวนี้นะครับให้มันรับกันมันจะไม่เคลื่อนไปมาได้ตัวนี้ใส่แบบนี้ครับถ้ามันต่ำอย่างนี้ไม่ได้เราต้องยกขึ้นให้มันพอดีนะครับเนี่ยตัวนี้ลงก่อนจับคันน็อตตัวนี้ก่อนกดเข้าไปข้างในกดเข้าไปข้างในแล้วก็ล็อกไว้จากนั้นก็มาล็อกน็อตตัวนี้แน่นๆเลยนะครับแต่ถ้าชินแต่ถ้าเปลี่ยนชินจะไปขันน็อตตัวข้างในตัวนี้ถ้าเปลี่ยนชินตัวข้างในมันต้องยกหัวจักรแล้วก็เปิดดูข้างในเดี๋ยวคลิปต่อไปผมทำวิธีการเปลี่ยนชินให้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้เอาวิธีเปลี่ยนตัวย้ำไปก่อนนะครับถ้าไม่มีชิ้นน้ำมันก็จะกระเด็นออกมาเหมือนกับชิ้นวงล้อตัวนี้ต้องมีชิ้นต้องมีอันนี้ตัวมันครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ